สวัสดีครับจากร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเราก็จะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะครับก็คือเลื่อยยนต์ของสตีลนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นมาให้ดูเฉยเนาะสำหรับเลื่อยยนต์เล็กของสตีลก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ MS180 นะครับแต่ว่าที่ผมจะมาพูดในวันนี้ผมไม่ได้มาพูดในส่วนของเรื่องตัวเครื่องสตีล MS180 วันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวบาร์สำหรับใช้กับเลื่อยยนต์เล็กของสตีลก็เริ่มต้นตั้งแต่170 180 210 230 250นะครับตัวนี้ก็จะใช้บาร์ร่วมกันได้อย่างแต่ว่าต้องจำกัดนิดนึงว่าใช้เป็นสเตอร์เฟือง6แฉกเนาะถ้า7แฉกจะใช้ไม่ได้นะครับ7แฉกนั้นจะเป็นโซ่325นะครับสำหรับเลื่อยยนต์เล็กของสตีลหรือเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเป็น P-7 หรือ 3-8-7 ก็ใช้ได้เช่นกันในส่วนของบาร์ในวันนี้ที่ผมจะมาพูดเป็นในส่วนของบาร์แท้สำหรับเลื่อยยนต์เล็กสตีลนะครับที่ว่าใส่ตรงรุ่นกับเลื่อยยนต์ของสตีลนั่นเองเดี๋ยวผมพามาประกอบกับเจ้าสตีล MS180 อีกทีนึงที่ผมมาพูดเนี่ยในส่วนของบาร์แท้จริงๆผมเคยพูดแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวบาร์แท้สตีลเรียบร้อยแล้วเนาะในคลิปก่อนแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะพามาดูในส่วนของตัวบาร์อันนี้เป็นบาร์ของสตีลนะครับที่ต่างประเทศเขาสังเกตดูง่ายๆว่าเราจะเห็นในส่วนของต่างประเทศเขาจะมีบาร์ให้เราเลือกหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นบาร์สตีลตัวตระกูลไลท์เนาะตัวนี้เขาเรียกว่าสตีลไลท์04ตัวนี้จะเป็นบาร์สำหรับเลื่อยยนต์เล็กของสตีลนะครับต่างประเทศเขาจะมีจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในส่วนของตัวบาร์ลักษณะเนี้ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีในส่วนของเวลามากับเครื่องเนี่ยส่วนน้อยมากที่จะได้บาร์ในส่วนของบาร์ตัวนี้เนาะก็คือจะไม่มีแถมมากับเครื่องนะครับยกเว้นนอกจากว่าเครื่องที่เป็นตัวรุ่นพิเศษของเขาก็จะมีบาร์ในส่วนของตัวลักษณะของบาร์ตระกูลไลท์ตัวเนี้ยแถมมาแต่บ้านเราไม่มีนะครับที่แถมมากับเครื่องบ้านเราจะไม่มีเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นทางฝั่งยุโรปที่เขาเล่นกันแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาทำคลิปเนี่ยอันนี้บาร์อย่างเช่นที่ผมตั้งโชว์อยู่ด้านหน้าสังเกตดูบาร์แท้ของบ้านเราเนี่ยที่เขาแถมมากับเครื่องจะเป็นบาร์ที่ไม่มีลวดลายเนาะลวดลายแบบตระกูลไลท์เหมือนเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มของตระกูลไลท์นะครับเพราะว่าบาร์สำหรับเลื่อยยนต์เล็กเนี่ยเขาจะเน้นให้น้ำหนักเบาแล้วก็ลดกำลังของเครื่องเพราะว่าจะเป็นบาร์ปลายลูกปืนเนาะตัวนี้ แล้วก็อันนี้ลักษณะของบาร์แท้ที่มากับเครื่องเลื่อยยนต์เล็กในบ้านเราเนาะเดี๋ยวผมพามาดูข้างในก็ที่เคยให้ดูหลายๆคลิปนะครับบาร์แท้ของสตีลลักษณะนี้เลยก็ถือว่าสวยงามนะครับเวลาใช้งานเหล็กเขาทนมากแข็งมากน้ำหนักก็เบานะครับบางเบาเล่นกับโซ่3/8Pเล่นกับโซ่3/8Pเนาะก็อันนี้ใช้อยู่44ตีนโซ่ตรงรุ่นกับเครื่องของสตีลนะครับตัวนี้แต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ผมเปิดดูในให้ดูในหนังสือแล้วเนาะก็บาร์ตระกูลไลท์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีผมพามาดูในส่วนของตัวจริงกันอันนี้เป็นบาร์ตระกูลไลท์นะครับไลท์01/04แต่ตัวนี้จะเป็นบาร์ไลท์04นะครับถ้า01เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนี่นะครับหน้าตาตัวจริงสวยงามเนาะเดี๋ยวผมลองประกอบกับตัวเครื่อง180ให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้สังเกตดูนะครับตัวนี้สวยงามไลท์04นี่ถ้าเท่าที่ผมศึกษาดูจากข้อมูลของทางบริษัทเนาะอย่างของสตีลเนี่ย04ก็คือจะมีรีเวททั้งหมด4ตัว4จุดนะครับรีเวทตัวนี้ยิงปลายบาร์4จุดนะครับ04แล้วก็มันจะมีไลท์01 01จะเป็น1 จุดเนาะแล้วก็006หรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณนี้ดีกว่าอันนี้สวยงามนะครับบาร์แท้เขาจะมีโค้ดตอกเหมือนกันตอกตรงบาร์นี่นะครับมีทั้งคู่นะครับสังเกตดูแต่ว่าตัวสังเกตดูนะครับรหัสพาสของเขาจะเป็นรหัสเดียวกันเลยนะสำหรับบาร์แท้ของสตีลตัวรุ่นเล็กก็คือรหัสพาสตรงนี้ตัวเดียวกันเลยสังเกตดูนะครับรหัสเลขเดียวกันเลยนะครับเนื่องจากตัวทั้งคู่เนี่ยจะเป็นบาร์ที่ใช้เล่นกับโซ่3/8Pเช่นกันถ้าใส่กับเครื่องสตีล3/8Pเช่นกันนะครับใช้กับ3/8Pแล้วก็ใช้ทั้งจำนวนตีนโซ่ก็เท่ากัน44ตีนโซ่รหัสพาสเลยเป็นรหัสเดียวกันเนาะแต่ว่าความต่างก็คือดีไซน์ลวดลายนะครับสวยงามเนาะ
นะครับใส่แล้วคิดว่าหล่อแน่นอนตัวนี้ก็อย่างเช่นจริงๆถ้าสมมุติเท่าที่ผมดูในต่างประเทศเนาะเขาจะเป็นมากับเครื่องพวกอะไรรุ่นที่เป็นแบบเหมือนรุ่นพิเศษของแต่ละรุ่นอีกทีนึงอะแต่ว่าความทนถ้าความทนทั้งคู่ผมว่าถ้าบาแท้ของสติวอะทนทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าต่างกันตรงความสวยงามนะครับตัวนี้ถามว่าตัวนี้ของเราได้มาเยอะไหมไม่เยอะนะครับของแท้ตระกูลไลท์ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะใครที่เล่นเครื่องสติวเลื่อยยนต์เล็กสติวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ อันนี้เป็นบาแท้เนาะบาสติวไลท์04บอกนี่เลยบาสติวไลท์04เนาะอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเดียวผมขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมมาประกอบใส่กับตัวเครื่องแล้วก็มาดูหน้าตากันว่าจะสวยงามขนาดไหนโอเคครับขอเวลาสักครู่นะครับครับผมวันนี้ผมก็ลองประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวบาร์สติลไลท์04ตัวนี้ประกอบกับเครื่อง MS 180นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เพื่อนๆอย่าตกใจนะตัวนี้โฉมหลังคาเหลี่ยมถามว่าตัวนี้ตัวแท้ไหมแท้นะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วก็ผมแต่งสะสมเก็บไว้ก็คือแต่งเป็นโฉมเดิมเนาะหลังคาเหลี่ยม180โฉมแต่ก่อนโฉมเริ่มต้นของ180จะเป็นหลังคาเหลี่ยมโฉมนี้นะครับสลักบิดล็อกปลดล็อกอย่างนี้นี่นะครับผมชอบผมก็เลยมาแต่งแต่ว่าแต่งตัวนี้ก็เล่นอะไหล่แท้นะครับเป็นอะไหล่แท้ของสติลนะอันนี้ผมแต่งสะสมไว้ชุดฝาข้างเขาจะเป็นเหลี่ยมโอเคสวยงามเนาะมาจับคู่นี่เอามาเป็นพรีเซนเตอร์จับคู่กับบาร์ตระกูลไลท์นะครับบาร์ไลท์04ของสติลนะครับใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆลองดูสวยนะครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเลื่อยยนต์ของสติลตัวไม่ว่าจะเป็นเลื่อยยนต์รุ่นเล็กไม่ว่าจะ170 180 210 230 250 211ถ้าเป็นสเตอร์เฟืองแท้6แฉกหรือสเตอร์พ่วงแหวน P-7 หรือแม้กระทั่งสเตอร์พ่วงแหวน 3/8-7 ก็ตามใส่บาร์ตระกูลไลท์ตัวนี้ก็ถือว่าหล่อเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะบาร์ตระกูลไลท์บาร์ไลท์04ตัวนี้จะเล่นกับโซ่ 3/8-P ตัวโซ่2นอสติลใช้อยู่44ตีนโซ่ก็คือ22ฟันเนาะนี่นะครับสวยงามเนาะหล่อเลยเหมือนเครื่องเหมือนเราอยู่ต่างประเทศสวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าบาร์แท้ของสตีลทนอยู่แล้ววิ่งโซ่ได้ลื่นด้วยครับตัวนี้เล่นกับโซ่ตัวนี้2นอสตีลเบอร์3636เห็นไหมเห็นอยู่เนาะครับผมตัวนี้เป็นโซ่3/8-P นะครับโซ่2นอบาร์เขาสวยเนาะประกอบกับตัวเครื่องนี่อย่างเท่เลยด้วยความโรคจิตของผมเองสรรหานะครับตัวนี้พยายามสรรหาเวลาเราทำงานมันก็เหนื่อยเนาะบางทีถ้าสมมติอุปกรณ์ของเราอะดูดีมีสไตล์มีแนวมันก็รู้สึกมีความสุขนะครับถึงงานจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขโอเคก็เดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนนิดนึงบาร์ตัวเดิมจะเป็นสีขาวล้วนอยู่บาร์ของแท้เหมือนกันอันนี้ก็ของแท้นะครับใส่ตัวไหนหลอกกว่ากันให้เพื่อนๆลองตัดสินใจไว้เองนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าตัวไหนทนกว่ากันนะทนทั้งคู่แน่นอนตัวไหนก็ได้ขอให้เป็นบาแท้ตัวนี้เหล็กทนแน่นอนเชื่อผมมั่นใจได้ครับตัวนี้เล่นกับโซ่3/8-P ถ้าเราใส่บาสั้นเล่นกับโซ่3/8-P มันจะได้ความนุ่มนวลลดแรงกระชากเนาะตัดได้ลื่นสมูทดีอันนี้โดยส่วนตัวผมชอบนะชอบโซ่เล็กมากถ้าเล่นกับเครื่องเลื่อยยนต์เล็กเพราะเราจะไม่ล้ามากแล้วก็ตัดได้สนุกดีครับดูดไม้เร็วดีโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านใดสนใจยังไงก็ในส่วนของที่ใช้เลื่อยยนต์เล็กของสติลสนใจในส่วนของบาร์ไลท์04ตัวนี้ก็สามารถช่องทางติดต่อที่ผมให้ไว้ในคลิปนี้นะครับก็มีทั้งเบอร์โทรผมทางเพจ Facebook แล้วก็ LINE Official ก็คือเป็น ID LINE ตามนั้นเลยก็ติดต่อกันเข้ามาได้โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านได้มาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ